ก็ขอความดีทั้งหลายที่เธอได้ขนควายทำให้เกิดขึ้นได้เจตนาที่มีความเมตตาเจตนาทำด้วยความกรุณาขอให้สิ่งนั้นจงมาสนองเธอเป็นผลให้เธอได้รับความสุขอันเป็นประโยชน์ต่อเธอที่สิ่งที่เธอทำลงไปในพระพุทธศาสนาโดยจะพระอริยมรรคและอริยผลจงปรากฏเป็นที่เบิกบานในจิตใจของเธอได้ง่ายในทุกสถานขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเยี่ยงพระอริยสาวกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศขอให้เธอเป็นผู้ที่มีความคล่องตัวในลาภสักการะเยี่ยงพระอริยสาวกทั้งหลายผู้มีลาภเป็นเลิศขอให้เธอจงเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์และบริบูรณ์มีความมั่นคงต่อการปฏิบัติเยี่ยงพระอริยะทั้งหลายผู้มีการเข้มขัดในการปฏิบัติเป็นเลิศขอความเป็นเลิศของเหล่าพระอริยะทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเธอทั้งหลายจะมีต่อเธออย่างไรก็ขอให้ผลนั้นจงได้ปรากฏต่อเธอทุกเรื่องทุกราวนับแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญ